ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจโดยรวม44ทุกท่านนะคะเจอกับพวกเราอีกแล้วเจอกันทุกวันนะคะวันเว้นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 18:30 นถึง 19:15 นกับรายการข้าวต้มรอบดึกค่ะเรามาเสิร์ฟกับข้าวให้คุณผู้ชมได้กินทุกวันเลยนะคะช่วงนี้วันนี้ก็มีเยอะแยะตะไปขายทัวร์เลยมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมไหนเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมใน Facebook ใน YouTube และใน TikTok ในเว็บไซต์ในไทยคมแล้วก็ในแอปลุกกันด้วยนะคะสวัสดีทุกๆแพลตฟอร์มเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะจ้ะเออคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรำคาญเราต้องย้ำกันทุกวันเพราะอะไร เราต้องย้ำกันทุกวันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook ไม่แจ้งเตือนเออคุณผู้ชมก็บางทีคุณผู้ชมลูกเพจอะเนาะบางทีลูกเพจทักมาในแชทส่วนตัวบอกว่าโอ๊ยวันนี้มันไม่แจ้งเตือนอีกแล้วแอดไฟเออนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวดูกันก่อนว่าขึ้นหรือยังแต่งตัวหรือเปล่าอันนี้เออไหนคุณผู้ชมใน Facebook ส่งเสียงหน่อยแล้วเขาจะส่งเสียงกันยังไงล่ะเออก็ว่าไปพูดเล่นเดี๋ยวดูก่อนอ่ะใครโอ้ยคุณก้อนอีมาถึงก็ส่งดาวให้เลยนะคะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณก้อนอิดด้วยสำหรับดาวเดี๋ยวขออนุญาตแอดมินแชร์หน้า Facebook ส่วนตัวก่อนเออแชร์ไปแชร์มาถั่วแชร์หน้าเพจเห็นไหมมันจริงจริงเหรอไม่แชร์ตีโชคตีไปเปลี่ยนแอคเคาท์ก่อนเปลี่ยนแอคเคาท์ก่อนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าจ้าไม่ได้เหรอได้ไหมเดี๋ยวลองแชร์เดี๋ยวจะลองแชร์ก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวฟ้าลองแชร์ดูไม่ด้วยอะไรฮะว่าหลำแชร์ไปยังคุณผู้ชมฝากกดไลค์อันนี้มาแล้วแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตของ The Room 44ของเราค่ะเข้ามาแล้วนะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันทุกๆแพลตฟอร์มได้เลยคุณผู้ชมใน YouTube มากันหรือยังเอ้ยใน TikTok มากันหรือยังโอ้ยเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวเสียงดังคุณผู้ชมใน TikTok มาหรือยังคะหลังบ้านกำลังนะเดี๋ยวเราคุณผู้ชมใน TikTok กันนิดนึงวันนี้เรามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากเยอะแยะเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็เกาะติดกระแสด้วยช่วงนี้ลงสากนะว่าไม่ได้ no comment no แสดงความคิดเห็นใดๆคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะจ๊ะเรารออ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมนะคะวันนี้อุ๊ยกดหัวใจแล้วว่าใครกดหัวใจอ่ะใครกดหัวใจเดี๋ยวนั่งกดยิ่งๆนี่คือไม่เมื่อกี้มีคนกดมาก่อนแล้วก็เลยกดตอบนะคะเป็นของรูปหรือเปล่าที่กดกลับไปวันนี้เรามีข่าวสารเยอะมากมาฝากคุณผู้ชมบอกเลยแล้วก็เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดหรือไม่ก็เมื่อคืนใช่ค่ะนะคะก็บอกเลยว่าข่าวสารวันต่อวันนะคะไม่มีย้อนหลังไป 2-3 วันแน่นอนนอกจากว่าเหตุเกิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วทีนี้เขามาจับคนร้ายได้วันนี้มาแถลงคดีวันนี้หรือมีความคืบหน้าวันนี้นั่นแหละเราถึงจะเอามานะคะคุณผู้ชมค่ะนี่แม่นี่ล่าสุดคุณไพรัตส่งให้แล้วส่งดาวให้แล้วยังไม่ทันเริ่มอ่านข่าวเลยคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณไพรัตคุณไพรัตกับคุณก้อนอิฐนี่คือเขาสูสีกันเขากลัวว่ารักไม่เท่ากันไงแบบบอกเลยว่ารักเท่ากันทุกคนนะคะนะคุณผู้ชมใน TikTok มาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมใน TikTok ด้วยนะจ๊ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคุณผู้ชมใน TikTok ค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมข่าวโดยรวม44ของเราด้วยนะคะค่ะอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนใช่คุณผู้ชมน้ำลาย1เครื่องก่อนคือน้ำลาย1เครื่องเหรอเริ่มน้ำลายหนึ่งเครื่องก่อนที่จะไปข่าวแรกข่าวแรกของเราวันนี้บอกเลยคุยกันยืดยาวมากคุณผู้ชมนะสำหรับกรณีลุงศักดิ์กับคุณศรีสุวรรณบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ทั้งโซเชียลเลื่อน Facebook YouTube TikTok ไม่ว่าจะเลื่อนแพลตฟอร์มไหนนี่คือติดแฮชแท็กด้วยใน Twitter ติดแฮชแท็กเลื่อนไปทางไหนก็เจอคลิปคือมีการเผยแพร่กันเยอะมากเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้ก็ทราบว่าทางลุงศักดิ์เนี่ยก็เดินทางไปที่ช่อง3เพื่อที่จะไปออกรายการโหนกระแสแต่ว่าทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยทราบว่าไม่มีงานติดต่อมาก็เลยแคนเซิลไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการโทรโฟนอินมานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ช่อง3ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยวันนี้นะคะ
จากกรณีที่คุณวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริพลหรือว่าลุงศักดิ์อายุ62ปีนะคะกลุ่มศักดินาเสื้อแดงต่อต้านเผด็จการแล้วก็เป็นเจ้าของช่อง YouTube ศักดินาเสื้อแดงด้วยที่มีการปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะกลางวงสัมภาษณ์ของนักข่าวเลยที่กองปราบโดยมีการชกเข้าที่ใบหน้าหลายหมัดแล้วก็เตะเข้าที่ลำตัวหลายครั้งซึ่งทางนายศรีสุวรรณเนี่ยก็ได้มีการแจ้งความไว้กับพนักงานสอบสวนของสน.พหลโยธินเมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุเลยล่าสุดก็คือวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองปราบนี่แหละได้เข้าจับตัวนายวีรวิทย์หรือว่าลุงศักดิ์ที่ด้านหน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง3เลยที่ตึกมารีนนท์พร้อมมีการแสดงหมายจับคดีทำร้ายร่างกายนายเสกสกลอัตถาวงหรือว่าแรมโบ้อีสานอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี64นะคะคุณผู้ชมค่ะจากนั้นก็ได้มีการควบเรียกว่าควบคุมตัวลุงศักดิ์มาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามโดยที่มีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมาคอยให้กำลังใจพร้อมกับมีการตะโกนด่าทอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะโดยระบุว่าใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุขณะควบคุมตัวลุงศักดิ์ด้านลุงศักดิ์ก็ไม่ได้มีการตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะแต่ว่ามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็มีการชู3นิ้วซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้านนางสาววรัญญาแซ่ง้อหรือว่าพี่สาวนุ้ยอันนี้หลายๆคนก็ถ้าเกิดว่าติดตามไลฟ์สดม็อบก็น่าจะรู้จักนะคะน่าจะได้ยินอยู่ซึ่งพี่สาวนุ้ยเนี่ยเป็นแอดมินเพจศักดินาเสื้อแดงด้วยเขาก็มีการบอกกับสื่อนะว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่ที่กองปราบมาแสดงตนพร้อมกับแสดงหมายจับจากศาลแขวงดุสิตขอจับตัวลุงศักดิ์นะคะในข้อหาทำร้ายร่างกายแรมโบ้อีสานเมื่อปี64ทางพี่สาวนุ้ยก็เลยสงสัยว่าการออกหมายจับในครั้งนี้เนี่ยทำไมไม่มีการออกหมายเรียกมาก่อนทั้งที่ลุงศักดิ์เนี่ยได้เปิดเผยตัวตนชัดเจนนะไม่เคยหลบหนีด้วยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันที่จะคุมตัวมาสอบปากคำที่กองปราบนะคะทางพี่สาวนุ้ยก็เลยจึงจำยอมส่วนเรื่องเงินบัญชีบริจาคเนี่ยตนเป็นเพียงแค่แอดมินเพจไม่ทราบในส่วนนี้ตอนว่าตอนนี้เนี่ยมียอดบริจาคจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ต้องรอลุงศักดิ์ออกมายืนยันซึ่งในโซเชียลก็มีการแชร์กันนะว่าตอนนี้เนี่ยยอดเงินบริจาคเป็นถึงหลักล้านแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องรอทางลุงศักดิ์เนี่ยออกมายืนยันด้วยตัวเองว่ายอดเงินบริจาคเท่าไหร่จริงๆจะเรียกว่ายอดเงินบริจาคก็ไม่ได้เพราะว่าเงินส่วนนี้เนี่ยทางลุงศักดิ์ไม่ได้มีการขอรับบริจาคแต่หลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปมีคลิปวิดีโอออกไปเนี่ยเหมือนมีคนเขาประสงค์จะโอนเงินให้ลุงศักดิ์เองก็มีการไปเรียกว่าไปขุดคุยเลขบัญชีมาจากไปเรียกว่าไปมีการไปขุดคุยเลขบัญชีมาจากหน้า YouTube ของลุงศักดิ์ที่เคยมีการแปะเลขบัญชีไว้แล้วก็เอามาแชร์ต่อๆกันก็เลยมีคนโอนไปจำนวนมากนะคะคุณผู้ชมส่วนกรณีที่ลุงศักดิ์ไปทำร้ายร่างกายนายศรีสุวรรณเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทำเพราะว่ามีคนสั่งนะแต่เป็นเหตุการณ์จากที่นายศรีสุวรรณเนี่ยมีการไปปกป้องนายกรัฐมนตรีแล้วก็กล่าวหาเอาผิดกับผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นต่างทางการเมืองหลายครั้งก็คือมีการไปกล่าวหาเอาผิดกับเรียกว่าคนที่ออกมาม็อบอ่ะหลายครั้งนะคะก็เลยทางลุงศักดิ์เองก็บอกว่าแกเล็งไว้หลายรอบแล้วรอจังหวะหลายรอบแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็คืออุตส่าห์นัดเจอกับพี่สาวนุ้ยที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็มาเจอกันมาหาคุณศรีสุวรรณที่กองปราบก่อนที่จะเป็นไปตามคลิปดังกล่าวที่มีการเผยแพร่ไปนะคะคุณผู้ชมคะก็นั่นแหละก็คือเก็บมาหลายครั้งแล้วคุณลุงศักดิ์บอกว่าคือมีคนฝากมาหลายคนด้วยที่กระทำเมื่อวานเนี่ยไม่ได้มีใครสั่งนะใจมันสั่งมาแล้วก็มีคนฝากมาหลายคนด้วยนี่ลุงศักดิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อวานหลังจากมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดทางทนายความส่วนตัวนะคะก็ในคดีทำร้ายร่างกายของแรมโบ้อีสานเนี่ยเปิดเผยว่ากรณีที่ลุงศักดิ์เนี่ยได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแรมโบ้อีสานถือว่าเป็นเพียงคดีทำร้ายร่างกายทั่วไปนะคะซึ่งมีอัตราโทษต่ำโดยก่อนหน้านี้ทางลุงศักดิ์ก็ไม่เคยได้รับหมายเรียกจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อนแต่ก็ได้รับเป็นหมายจับเลยหลังจากที่หลังจากนี้ก็จะเดินทางไปที่สน.ดุสิตค่ะเพื่อที่จะทำเรื่องประกันตัวโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเป็นวงเงินจำนวน 40,000 บาทนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการสั่งเข้มด้วยเพราะว่าเหตุเกิดที่กองปราบซึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นถิ่นของตำรวจพูดอย่างนี้เลยพูดบ้านๆของเราก็คือเป็นถิ่นของตำรวจแต่
ุกคนสังเกตไหมว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในวงสัมภาษณ์เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะอยู่ข้างในแล้วก็การสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะสัมภาษณ์กันข้างนอกข้างหน้าก่อนที่พอสัมภาษณ์เสร็จก็คนที่มายื่นร้องเนี่ยก็จะเข้าไปข้างในอันนี้คือเป็นปกติอยู่แล้วเราก็เคยไปมาหลายครั้งเราก็จะรู้ในส่วนนี้นะคะก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ข้างนอกซึ่งในกรณีนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมขาทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะคะผบตร.เขาก็มีการเปิดเผยถึงกรณีนี้แหละที่ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยถูกทำร้ายขณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนซึ่งกรณีที่ทางคุณศรีสุวรรณเนี่ยมีการนำหลักฐานเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะให้ตรวจสอบทางคุณโน้ตอุดมแต้พานิชจากกรณีที่มีการพูดล้อเลียนหรือว่าพาดพิงรัฐบาลในทอล์คโชว์เดี่ยวไมโครโฟน13ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบภาพแล้วก็คลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่เนี่ยไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ขณะเกิดเหตุซึ่งได้สั่งการให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆของเจ้าหน้าที่นะว่ามีอะไรบกพร่องหรือไม่ซึ่งหากมีตำรวจอยู่ขณะเกิดเหตุก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าตำรวจก็ต้องจับกุมดำเนินคดีส่วนการดำเนินคดีชายคนดังกล่าวเนี่ยชายคนดังกล่าวในที่นี้ก็คือลุงศักดิ์ทราบว่าอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกแล้วก็ติดต่อให้เข้ามอบตัวเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายให้เร็วขึ้นซึ่งวันนี้ตอนบ่ายสองลุงศักดิ์ก็เข้ามอบตัวกับสน.พหลแล้วในกรณีที่ไปทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณนะคะแล้วก็จะมีการสอบในประเด็นนี้ด้วยที่บอกว่ามีตำรวจนายหนึ่งฝากมาด้วยฝากมาทำร้ายนายศรีสุวรรณเนี่ยซึ่งทางผบ.ตร.บอกว่าจะมีการสอบในประเด็นนี้ด้วยนะเพราะแต่ว่าก็อยู่ที่ทางคุณไม่ใช่คุณศรีสุวรรณดิอยู่ที่ทางลุงศักดิ์อีกว่าจะบอกไหมว่าตำรวจคนที่ฝากมาเนี่ยเป็นใครเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่สิ่งที่จะพูดได้ส่วนจะจริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องรอการสอบสวนซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ว่าจะเข้าข่ายความผิดในข้อหาอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากนี้ทางผบ.ตร.เขายังบอกอีกนะว่าหลังเกิดเหตุก็ได้มีการสั่งกำชับว่าสถานที่ราชการต่างๆรวมถึงหน่วยงานของตำรวจนะคะให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวหากมีคนมาร้องเรียนหรือว่ามายื่นหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงต่างๆต้องเพิ่มความเข้มในการเรียกว่าเพิ่มความเข้มงวดในการระมัดระวังนะไม่ให้อีกฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยเข้าไปทำร้ายได้ซึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีที่ใช้ความรุนแรงซึ่งกันและกันก็จะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสถานที่ราชการนะคะส่วนในที่สาธารณะเนี่ยคงจะป้องกันยากหน่อยแต่ว่าหากมีปัญหาก็สามารถที่จะร้องขอกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพื่อที่จะมาป้องกันฝ่ายตรงข้ามนะคะคุณผู้ชมคะโอ้ก็เรียกได้ว่าสะเทือนหลายวงการสะเทือนไหมสะเทือนอาจจะสะเทือนอาจจะเรียกว่าอาจจะต้องมีการกลับมาวางมาตรการที่เข้มงวดกว่านี้เพราะว่าเหตุการณ์ก็เกิดในกองปราบก็เหมือนกับเกิดที่สน.เพราะว่าเป็นเรียกว่าในกองปราบนี่คือถิ่นของตำรวจเลยแต่ว่ามีเหตุแบบนี้นะคะก็นั่นแหละก็อย่างที่ทางผบ.ตร.บอกก็ต้องมีการสั่งเข้มงวดให้มากกว่านี้ขึ้นถ้าเกิดว่ามีผู้มายื่นหนังสือหรือว่ามาร้องเรียนให้เอาผิดใครเนี่ยก็ต้องมีกำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลไว้สัก 2-3 นายก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามาทำร้ายหรือว่ามีเหตุชกต่อยเหตุทะเลาะวิวาทกันเหมือนเช่นกรณีนี้อันนี้ทางผบ.ตร.ที่มีการให้สัมภาษณ์ไว้นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยก็ถือว่าเมื่อวานก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าติดแฮชแท็กไม่ว่าทุกช่องทางสื่อทุกสื่อเลยคุณผู้ชมค่ะได้นำเสนอไปเนาะก็คือใช่เป็นเรื่องที่โด่งดังจริงๆเพราะไม่มีใครคิดไงว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นใช่ก็คือมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับการกระทำนี้บางคนมองว่าเป็นการใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมทุกคนต้องไปสนับสนุนความรุนแรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นส่วนใหญ่แหละที่มีการไปชื่นชมไปขอบคุณทางลุงศักดิ์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นฮีโร่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตชาวโซเชียลที่มีการเห็นภาพเห็นคลิปแล้วก็ไปคอมเมนต์กันต่างๆนานานะคะคุณผู้ชมค่ะไปที่ข่าวต่อไปเลยเนาะใช่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมอุบัติเหตุอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดได้ทุกวันนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางท้องถนนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสองโจนะคะซิ่งจักรยานยนต์นะแล้วก็ได้พุ่งประสานงานกับรถกระบะค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา
2:30 น.คุณผู้ชมที่สน.บึงกลุ่มนะคะรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะคะพุ่งชนรถกระบะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมด2รายค่ะบริเวณถนนประเสริฐมนูกิจนะคะทิศทางมุ่งหน้าทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกนะคุณผู้ชมค่ะของเขตบึงกลุ่มนะจึงเข้าไปตรวจสอบนะคะพร้อมด้วยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะคุณผู้ชมโดยที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนน3เลนค่ะบริเวณเลนขวาสุดเนี่ยพบกระบะ4ประตูนะยี่ห้อ Ford Ranger สีดำคุณผู้ชมจอดอยู่ในสภาพที่ประตูฝั่งซ้ายนะคะมีรอยเฉี่ยวชนแรงนะคะห่างออกไปเนี่ยประมาณ2เมตรพบกับรถจักรยานยนต์ Honda สภาพเนี่ยก็คือล้มคว่ำพังยับเยินนะคะมีหมวกกันน็อกตกอยู่1ใบนะคะพบผู้เสียชีวิต2รายนะคะเป็นวัยรุ่นชายนะคะอายุประมาณ 16-19 ปีไม่พบเอกสารติดตัวแต่อย่างใดนะเจ้าหน้าที่จึงได้นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเนี่ยส่งชันสูตรศพนะคะที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะจากการสอบสวนนะคะของนายจิรพงศ์นะคะซึ่งเป็นคนขับรถกระบะเนี่ยให้การว่าระหว่างขับรถมาถึงบริเวณดังกล่าวนะคะและกำลังเปลี่ยนเลนจากทางซ้ายเนี่ยไปสู่เลนขวาเพื่อที่จะเลี้ยวกับรถนะจู่ๆก็มีรถจักรยานยนต์นะคะจำนวน2คันขับขี่ย้อนสอนลักษณะเหมือนกำลังไล่กวดกันมาก่อนที่รถจักรยานยนต์คันแรกเนี่ยสามารถวิ่งผ่านรถตนไปได้ส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันนึงนะคุณผู้ชมที่ไล่หลังตามมาอย่างเร็วเนี่ยไม่เบรกนะแล้วก็พุ่งชนเข้าที่บริเวณประตูฝั่งซ้ายของรถตัวเองอย่างจังเลยนะทำให้เกิดคนขี่เนี่ยแล้วก็คนที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยร่างกระเด็นเสียชีวิตดังกล่าวนะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีกับใครเพราะว่าอยู่ในระหว่างการสอบสวนคนขับรถกระบะอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะพร้อมกับทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่จุดเกิดเหตุนะคะเพื่อดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง2รายนะคะนำส่งที่สถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจก่อนที่จะติดตามญาติเนี่ยไปรับศพต่อไปก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะก็เคยย้ำเคยบอกเคยมีอุทาหรณ์หลายครั้งแล้วว่าอย่าไปเล่นกับรถอย่าไปเล่นกับถนนแล้วนี่เป็นการย้อนสอนมาแล้วซิ่งย้อนสอนมาอีกประสานงานกันเลยทีนี้นะคะโอ้ยอันตรายนะแต่ว่าอุบัติเหตุคุณผู้ชมคะเกิดได้ทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนหรือจะเป็นในสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่คุณผู้ชมคะมันเกิดได้ทุกที่นะเราก็ต้องใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยอย่างระมัดระวังนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละอยู่ในพจนานุกรมเลยอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเราไม่รู้เลยว่าอีกอนาคตแค่1นาที2นาที3นาทีหรือ1ชั่วโมงเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทดีที่สุดยิ่งเป็นขับรถย้อนสอนนี้อย่าเสี่ยงย้อนสอนนะคะคุณโน้ตขานั่งฟังนะคะอย่าขับย้อนสอนจริงๆอันนี้จริงไม่ว่าจะเป็นรถอะไรอย่าขับย้อนสอนค่ะเพราะว่าบางทีแบบทางโค้งบางทีเราขับเนี่ยเหมือนกรณีนี้ซิ่งย้อนสอนมาเนี่ยแล้วความเร็วเนาะแล้วทีนี้มันก็เบรกไม่ทันถ้าเกิดมีรถประสานงามาควรที่จะแบบไปทางตามทางที่แบบเขาให้ขับขี่อย่างปลอดภัยดีกว่าคุณผู้ชมนะใช่อย่าซิ่งด้วยขับปกติขับปกติช้าๆแต่ก็ถึงเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเรากลัวความเร็วช้าๆแต่ก็ถึงเหมือนกันอันนี้เป็นอุทาหรณ์จริงๆเหตุการณ์แบบนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสายซิ่งสายย้อนสอนทุกคนเลยเห็นว่าระยะใกล้นิดเดียวย้อนสอนเอา อย่าเสี่ยงอย่าประมาทคุณผู้ชมหาใกล้นิดเดียวก็เสี่ยงถึงชีวิตได้นะคะบอกเลยอันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะไปข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเกี่ยวกับบ้านพักสวัสดิการเนี่ยเกี่ยวกับบ้านสวัสดิการของทบนี่แหละที่มีประเด็นกันก่อนหน้านี้ซึ่งวันนี้นะคะทางคุณทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นทนายความเนี่ยก็ได้มีการนำผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากโครงการกู้ซื้อบ้านสวัสดิการกองทัพบกนะคะก็เดินทางมายื่นหนังสือถึงทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่มายื่นในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะที่กระทรวงกลาโหมเลยในฐานะที่มีการกำกับดูแลกองทัพบกเพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบโครงการกู้สวัสดิการกองทัพบกนะคะเพื่อที่อยู่อาศัยของกำลังพลหลังจากมีผู้ประกอบการที่สร้างบ้านขายให้กับกำลังพลเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็พบความไม่ชอบธรรมเรียกว่าไม่ชอบมาพากลในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทัพบก 5% โดยทางทนายไพศาลเขาก็บอกนะว่าตามที่กองทัพบกเนี่ยได้มีการแถลงชี้แจงไปก่อนหน้านี้ว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้ละพร้อมทั้งลงโทษแล้วก็งดบำเหน็จรวมถึงปลดออกจากตำแหน่งไปแล้วแต่ปรากฏว่า
ยังมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับการเลื่อนยศแล้วก็ตำแหน่งอีกทั้งกองทัพบกยังระบุว่าโครงการกู้ยืมเงินออมทรัพย์ของข้าราชการกองทัพบกเพื่อการเคหะสงเคราะห์เนี่ยถูกระงับไปแล้วตั้งแต่ปี64แต่ในปี65ยังมีการเรียกรับเงิน 5% เรื่องนี้ต้องตอบคำถามให้ได้ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางทนายเองก็ไม่เคยพูดนะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของผู้ประกอบการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทุจริตที่เป็นระดับนายทหารแต่กองทัพบกเนี่ยได้แถลงข่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกันก็ถือเป็นเรื่องดีนะเรื่องนี้เป็นประเด็นสังคมจึงต้องถามกลับไปที่กองทัพบกว่าแม้จะระบุว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลและอยู่ในขั้นตอนของศาลแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ 5%กับจำนวนกำลังพลหลายร้อยนายเนี่ยคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 30-40 ล้านบาทเลยใครจะรับผิดชอบล่ะทางทนายไพศาลบอกว่าผมเนี่ยอยากรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นใครจะเป็นผู้เยียวยาผู้ประกอบการแล้วก็กำลังพลที่ได้รับผลกระทบกองทัพบกก็ให้ความชัดเจนไม่ได้จึงต้องมาที่กระทรวงกลาโหมนี่แหละซึ่งเป็นหน่วยที่กำกับดูแลกองทัพบกโดยตรงหากยังติดใจสงสัยอะไรหรือยังไม่มีหลักฐานผมจะนำไปให้ไม่ต้องส่งใครมาประกบซ้ายประกบขวาเลย มีอะไรก็ติดต่อมาอันนี้ทางทนายไพศาลเขาก็บอกนะแล้วก็ที่ตนออกมาพูดเพราะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบที่โคราชอีกเนื่องจากมันมีจุดเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยแล้วก็การลงโทษข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีแค่การงดบำเหน็จเอาออกจากตำแหน่งแค่นั้นเองใช่หรือไม่ซึ่งกองทัพบกบอกว่าลงโทษตั้งแต่ปี63แต่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนยังได้ยศได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นบางคนได้ขยับเป็นนายพลบางคนเนี่ยเกษียณไปแล้วบางคนลาออกแต่ว่ามีรายชื่อนะตนเนี่ยทางทนายเนี่ยมีรายชื่อทหารที่เกี่ยวข้องประมาณ20รายชื่อที่มีจุดเชื่อมโยงเส้นทางการเงินชัดเจนเลยอยากถามอย่างเนี้ยว่าบุคคลเหล่านี้ทำไมถึงยังได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแล้วก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปด้วยส่วนที่กองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการหัก 5% เนี่ยในการกู้ยืมเงินสวัสดิการกองทัพบกเนี่ยทางทนายจะนำผู้เสียหายทั้งหมดไปแจ้งความถือเป็นการเรียกรับสินบนในขณะดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการเพราะฉะนั้นหน่วยงานเนี่ยต้องรับผิดชอบกองทัพบกต้องไปเยียวยาทางผู้ประกอบการแล้วก็กำลังพลชั้นผู้น้อยประมาณ100กว่ารายด้วยนอกจากนี้ทางทนายไพศาลเขามีการอ้างว่านอกจากนี้เนี่ยตนได้รับการร้องเรียนจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นทหารที่กู้ซื้อบ้านตามโครงการกู้ยืมเงินออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกเลยเพื่อการเคหะสงเคราะห์โดยรายหนึ่งเนี่ยพบว่าซื้อบ้านที่โคราชผ่อนมา10ปีแต่ปรากฏว่าเป็นที่สปก.ซึ่งกองทัพบกตั้งคณะกรรมการสอบตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยอีกกรณีนึงที่ภาคใต้ที่มีการกล่าวอ้างว่าโดนโกงเนี่ยหักข้าวหัวคิวจำนวนมากแต่ตัวใหญ่เนี่ยยังลอยนวลอันนี้เรียกว่าเป็นการเรียกรับสินบนเป็นการหักข้าวหัวคิวหักค่าธรรมเนียมนะคะทั้งที่กองทัพบกเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้หักนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็ต้องรอการตรวจสอบต่อไปแต่ทางทนายไพศาลบอกว่าต้องมีหลักฐานหมดนะอยากรู้เรื่องไหนอยากได้หลักฐานอะไรก็คือพร้อมบอกมาเลยเดี๋ยวจะเอาหลักฐานไปให้ไม่ต้องไปส่งคนมาประกบซ้ายขวาอยากได้หลักฐานส่วนไหนคือแจ้งมาเลยเดี๋ยวทนายไพศาลเนี่ยจะเอาหลักฐานไปให้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งผู้เสียหายทั้งผู้ประกอบการแม้แต่กำลังพลที่ได้รับความเสียหายเองเนี่ยเขาก็มีการมาร้องกับทางทนายนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกองทัพบกที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเป็นเรื่องของกองทัพบกแต่คนที่เดือดร้อนไม่ใช่แค่กองทัพบกคนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่กองทัพบกแต่ผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำบ้านให้เนี่ยเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะเขาต้องโดนหักค่าธรรมเนียม 5% เลยทีเดียวพอรวมคนนึง 5% รวมกันหลายๆคนเนี่ยก็เยอะนะนี่ไงรวมๆกันหลายคนเนี่ยเขาบอกคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 30-40 ล้านบาทเลยโอ้ยเยอะนะเยอะมากๆแหละไม่ใช่เยอะนะเลยเยอะมากเยอะมากนั่นแหละก็เลยต้องแล้วทีนี้เขาก็ถามกลับมาอีกว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยใครจะต้องเป็นคนชดเชยค่าเสียหายอ่ะทบ.เหรอทบ.จะชดเชยให้ไหมนะคะคุณผู้ชมคะก็ติดตามกันต่อไปมันต้องมีความคืบหน้าบ้างแหละถ้าทางทนายเขาออกมายื่นเรื่องขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมก็รอติดตามกันต่อไปในหลายๆเรื่องตอนนี้เราติดตามจนยาวเป็นหางว่าวแล้วติดตามหลายเรื่องไงยาวติดตามหลายเรื่องแล้วบางเรื่องก็ยังไม่คืบหน้าเลยตอนนี้นะ
ก็หลายเรื่องแหละหลายๆเรื่องยังไม่คืบหน้านะใช่ก็ติดตามมันต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่ข่าวต่อไปคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้พบศพอีกแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้พบศพเนี่ยลอยน้ำคาดว่าเนี่ยดับมา2วันแล้วคุณผู้ชมอ้าวนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะร้อยตำรวจเอกค่ะธีรศักดิ์แสนโทนะคะร้อยเวรสอบสวนสภ.คลองหลวงนะคะรับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตลอยน้ำอยู่คลองปากซอยเทพกุญชรค่ะของอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงได้เข้าไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะและก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูโดยที่เกิดเหตุนะคะพบผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาย1รายลอยอยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่จึงนำร่างขึ้นมาสภาพคือไม่สมสภาพแพทย์นะคะก็ได้ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ย 1-2 วันโดยเขาเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น อยู่ในช่วงวัย 40-50 ปีนะคะคุณผู้ชมตามร่างกายเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะสอบถามทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วนะคะก็ได้มีการบอกว่ามีประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองเนี่ยโทรศัพท์ไปแจ้งว่ามีคนลอยน้ำตายนะคะมีคนลอยน้ำเสียชีวิตอยู่จึงมาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากการสอบถามเนี่ยก็คือคุณนายณัฐพงษ์นะคุณผู้ชมอายุ37ปีซึ่งเป็นสัปเหร่อวัดคุณหญิงส้มจีนนะคะซึ่งได้กล่าวว่าตนน่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนซึ่งพระที่วัดก็บอกว่าเห็นผู้ตายเมาแล้วก็นอนอยู่ที่ศาลาใกล้น้ำข้างวัดส่วนพระสุเทพธานากาโลเนี่ยคุณผู้ชมค่ะพระลูกวัดคุณส้มจีนนะคะบอกว่าเห็นผู้ตายครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีอาการมึนเมาแล้วก็มีเสื้อผ้าของผู้ตายเนี่ยวางอยู่นะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะด้านของตำรวจร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์นะหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานนะและได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะนำผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะเพื่อตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็ได้ติดตามญาติของผู้เสียชีวิตต่อไปด้วยนี่เหตุการณ์ที่แบบอยู่ๆก็เจอขึ้นมาเนาะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหมือนกันเพราะว่าอยู่ๆก็ไม่มีสาเหตุไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดไม่มีร่องรอยอะไรแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ชมค่ะซึ่งเขาบอกว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สวมเสื้อผ้าแต่อย่างใดนะคะโอ้ยต้องหามูลเหตุอีกว่าเสียชีวิตจากอะไรเสียชีวิตตรงไหนมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครแล้วก็เป็นใครการที่ว่าได้สัมภาษณ์มาคือเขาก็ได้บอกว่าคือเห็นผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยก็ได้แบบดื่มเป็นคนเมาดื่มสุราอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอาจจะมีหลายประเด็นแบบเมาแล้วเซตกน้ำพอคนเมาตกน้ำก็อาจจะช่วยตัวเองไม่ได้ใช่โอ้วันนี้ถ้าดิฉันเป็นเจ้าที่ตำรวจดิฉันปวดหัวนะสืบทอดซึ่งนี่ดิฉันต้องใส่ใจเรื่องชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นตำรวจเป็นได้นะตอนนี้เป็นนักข่าวก็ใส่ใจเรื่องชาวบ้านอยู่ถ้าไปเป็นตำรวจนี่ต้องใส่ใจเรื่องชาวบ้านมากกว่านี้อ่ะใส่ใจทุกคนนะคะไม่อันนี้พูดจริงๆเพราะว่ามันต้องสืบนู่นสืบนี่สืบเยอะแยะมากแบบถ้าสืบผิดก็ต้องสืบใหม่อีกมันก็ต้องหามูลสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยแหละคุณผู้ชมก็ต้องสืบจนแบบแต่ละคดีก็ต้องสืบจนแบบไม่ให้จับตัวคนผิดไม่ให้จับแพ้มารับโทษอ่ะต้องใส่ใจเยอะหน่อยนะคะเป็นกำลังใจใจให้ทุกคนใช่ใช่เราไม่อยากพูดว่าแบบอะไรอ่ะใช้คำว่าใส่ใจนี่แหละนะคะคุณผู้ชมคะขำอะไรคะไปค่ะต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นกรณีที่เรียกว่าไม่รู้เป็นประเด็นดราม่าหรือเปล่าเกี่ยวกับการที่จะไปฝากเงินสดในตู้เนี่ยค่ะแล้วต้องใช้บัตรแสดงตัวตนบัตรยืนยันตัวตนพวกบัตรเครดิตบัตรเดบิตที่เขาต้องใช้ฝากอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นะไม่มีก่อนหน้านี้ไม่ใช้บัตรอะไรอย่างเงี้ยใช่ก่อนหน้านี้ไม่เคยไม่มีเพราะเคยไปฝากอยู่เอาเงินใส่แล้วก็เลือกพวกธนาคารว่าเราจะใส่บัญชีเรียบร้อยก็คือจบธนาคารไหนอะไรยังไงคือโดยที่ไม่ต้องแสดงบัตรแต่ก่อนเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คือต้องมีประเด็นนี้ซึ่งทางเรียกว่าปปงเขาก็ได้ออกมาแจ้งนะทางคุณเทพสุบวรโชติดารานะคะรองเลขาธิการรักษาการราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเนี่ยแหละเขาก็ออกมาพูดถึงเขาบอกว่าขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกรณีตามที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสาธารณะเกี่ยวกับการแสดงตนในการฝากเงินสดผ่านตู้รับฝากเงินสดอัตโนมัติจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมนะคะตลอดจนความสงสัยของประชาชนในเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยสำหรับมาตรการในการแสดงตนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 42 พ.ศ. 2542นะคะคุณผู้ชมค่ะมาตรา20ประกอบกับกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในพ.ศ. 2563ซึ่งเป็นหลักการเดิมค่ะตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าพ.ศ. 2559ที่ถูกยกเลิกไปเขาบอกว่าเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยมีองค์กรอาชญากรรมเกี่ยวกับพวกยาเสพติดแล้วก็การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการฟอกเงินโดยใช้ช่องทางการฝากเงินสดผ่านทางตู้ธนาคารที่รับฝากเงินสดอัตโนมัตินี่แหละในการยักยอกถ่ายโอนเงินสดโดยไม่ต้องแสดงตนในการทำธุรกรรมเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าติดตามบุคคลผู้ทำธุรกรรมเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพได้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการทำธุรกรรมดังกล่าวทั้งนี้เนี่ยทางสำนักงานปปง.เขาก็ได้มีการหารือเบื้องต้นกับทางสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการข้างต้นนะคะโดยมีหลักการว่าต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชนมากจนเกินสมควรต้องมีวิธีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการให้สามารถแสดงตนได้หลายรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังเป็นเพียงทางเลือกที่สามารถแสดงตนก่อนทำธุรกรรมแล้วก็จะกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อสถาบันการเงินประเภทธนาคารและมิใช่ธนาคารทุกแห่งมีความพร้อมโดยธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินค่ะแต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียกว่าทำความเข้าใจแล้วก็สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงกระบวนการดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับประเด็นนี้ก็เข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่ปวง.นะเข้าใจกับทางธนาคารนะว่าที่ต้องมีการแสดงตนทุกครั้งก่อนที่จะฝากเงินเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเขาไม่ต้องแสดงตนไงก่อนหน้านี้ไม่ต้องแสดงตนและทีนี้การฟอกเงินการซื้อขายอะไรที่ผิดกฎหมายหรือการทำอะไรที่ผิดกฎหมายก็สามารถที่จะฝากเงินในตู้ได้โดยที่ไม่ต้องแสดงตนทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาเขาจะติดตามมาดำเนินคดีตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นคนฝากเงินไปเข้าบัญชีนั้นนะคะผู้ชมหาก็เลยต้องมีการเรียกว่าแสดงยืนยันตัวตนแต่ดิฉันมองว่าในการยืนยันตัวตนถ้าใช้เป็นบัตรยืนยันเนี่ยแค่สมมติเป็นการฟอกเงินหรือว่าซื้อขายอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยสมมติคนที่ไปฝากเนี่ยเขาขายของผิดกฎหมายแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาใช้บัตรของคนอื่นไปยืนยันตัวตนล่ะนั่นสิใช่ถ้าเขาใช้บัตรของคนอื่นไปยืนยันตัวตนล่ะยังไงทางเจ้าหน้าที่ก็จับตัวคนนั้นคนที่กระทำไม่ได้อยู่ดีก็ต้องไปไล่เรียงมาใหม่อีกแล้วถ้าเขาไม่บอกบางทีคนทำบัตรหายมันมีอีกนะคนแก่หรือว่าบางคนเวลาทำบัตรเนี่ยเขาจะเขียนรหัสบัตรไว้ข้างหลังเออถ้าเขาทำบัตรหายล่ะแล้วไม่ได้ไปแจ้งอายัดบัตรอะไรประมาณนี้เออทำไงอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวอีกก็ต้องมาไล่เลียงกันไปอีกว่าเนี่ยเอาบัตรของคนนี้ไปโอนที่ตู้นี้นะใครเออจริงๆตู้ธนาคารเนี่ยทุกตู้กดเงินเนี่ยมันก็จะมีกล้องของมันปะใช่มันมีกล้องทุกเขาเรียกว่าทุกตู้ ATM เลยจะมีกล้องจะเห็นว่าเวลานี้ใครไปฝากเงินอะไรยังไงหรือว่ากล้องมันโดนลบไปหรอแบบหลายๆปีอะไรประมาณนี้กล้องอาจจะโดนลบไปเออนี่ก็เป็นไปได้ก็อาจจะแบบแต่จริงๆเข้าใจแหละว่ามันลำบากแต่ถ้าด้วยเหตุผลอะไรประมาณนี้เพื่อเรียกว่าเป็นสิทธิ์กับทั้งหลายๆฝ่ายอะยอมยืนยันตัวตนหน่อยแค่เสียบบัตรเข้าไปเองแต่ก็ความเรียกว่าเป็นความไม่สะดวกหรือสะดวกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอ่ะเนาะมันก็มีเขาเรียกว่ามีขั้นตอนขึ้นมานิดหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็มันก็เขาเรียกว่าเหมือนก่อนหน้านี้คือมันก็สะดวกสบายคือมันก็รวดเร็วนะคะเวลาฝากมันก็คือรวดเร็วแต่พอมีขั้นตอนขึ้นมาเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เขาใช่ก็เสียเวลาขึ้นมานิดหน่อยก็นั่นแหละก็ปล่อยให้เป็นไปตามที่ปปง.เขาออกกฎมาก็แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเขาออกกฎมาแล้วทางธนาคารออกกฎมาแล้วปปง.เขาเห็นชอบออกกฎมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เนาะเราก็ต้องปฏิบัติตามไปเพื่อที่จะความสบายใจของหลายๆฝ่ายเพราะเดี๋ยวนี้มันมีจริงๆนะพวกฟอกเงินพวกทำอะไรผิดกฎหมายแล้วเขาจะมาเนี่ยแล้วเขาจะไม่ค่อยโอนเงินกันไงเพราะว่าถ้าโอนเงินเนี่ยมันจะเรียกว่าสืบหาต้นสายได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยจะแบบเอาเงินสดมาแล้วก็ฝากตู้เพราะว่ามันไม่ต้องยืนยันตัวตนอะไรอ่ะใช่ก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดีค่ะต่อไปคุณผู้ชมหนุ่มพักรีสอร์ทภูทับเบิกนะคะได้เกิดเขาเรียกว่าอุบัติเหตุคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุที่หน้าห้องพักค่ะทำให้ขาเนี่ยมีบาดแผลเวอะนิดหน่อยแต่ทางเนี้ยท
ทางที่พักอ่ะเขาก็บ่ายเบี่ยงจะไม่ค่อยรับผิดชอบอนะคุณผู้ชมคะซึ่งวันนี้นะผู้สื่อทาง Facebook นะคะไลน์ผู้ใช้ Facebook ไลน์หนึ่งนะคะก็ได้โพสต์นะคะพร้อมข้อความนะคะว่าอยากจะมาเล่าประสบการณ์อุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่พักรีสอร์ทแห่งหนึ่งในภูทับเบิกนะคะโดยระบุว่าผมคนหนึ่งที่ชอบและหลงรักภูทับเบิกวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหน้าห้องพักที่ภูทับเบิกเราจองมาทั้งหมด3ห้องรวมแล้วทั้งหมด 5,200 บาทเมื่อวันที่13กันยายนก็คือเอ้ย10ขอไปค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมคุณผู้ชมมัดจำไปแล้วครั้งหนึ่งทางผมเป็นผู้ชำระโอนโดยเช้าวันที่14ตุลาคมนะปกติผมชอบเอากาแฟมาดริปหน้าห้องพอเดินที่พื้นเนี่ยเดินไปที่พื้นเพียงแค่ก้าวเดียวพื้นแตกทำให้ขาหลุดลงไปนะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าขาเนี่ยหนีบแล้วก็ขูดลงไปทำให้เกิดแผลที่ขาสองบริเวณก็คือใต้หัวเข่ากับหน้าแข้งผิวหนังชั้นนอกถลอกนะคะเปิดหลุดขาดเนื้อปูดเท่ากับลูกเทนนิสทั้งสองที่เลยกระดูกเนี่ยไม่หักไม่ทะลุพอขยับได้ตอนเกิดเหตุทางที่พักก็คือให้อาสามาทำบาดแผลให้เบื้องต้นเพื่อให้ลงไปด้านล่างได้โดยที่ทางที่พักเนี่ยก็ได้แจ้งนะว่าโรงพยาบาลมูลนิธิไม่สามารถขึ้นมาได้หลังจากเกิดเหตุทางที่พักก็เรียกเก็บค่าที่พักส่วนที่เหลือกับค่าบริการเพิ่มเติมจำนวนประมาณ300บาทกับเพื่อนอีกห้องหนึ่งซึ่งไม่มาเรียกเก็บกับผมทางที่พักแจ้งว่าค่ารักษาเท่าไหร่คือให้ส่งไปได้เลยจะช่วยเหลือเต็มที่จึงรอให้แผลเนี่ยเขาบอกว่าคนที่โพสเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยได้รอแผลให้ที่ปูดขึ้นเนี่ยค่อยๆ ยุบลงแล้วก็ได้ฝืนขับรถมาที่เขาเรียกว่ากลับมาทางที่พักของตัวเองก็คือที่กทม.นะเพื่อที่จะไปรักษาแผลต่อไปนะแต่ทีนี้เขาบอกว่าด้วยอาการเขายังมึนๆเบลอๆนะก็เลยให้แฟนเนี่ยขับมาแล้วก็เลยพอถึงประมาณช่วงค่ำช่วงตอนค่ำเลยคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการล้างแผลกันเองนะคะก่อนรุ่งเช้าขึ้นในวันที่15ตุลาคมคุณผู้ชมค่ะก็ได้ไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ได้ล้างบาดแผลแล้วก็ขูดผิวหนังที่ตายออกแล้วก็เย็บเนื้อที่หลุดไปประมาณ6เข็มฉีดยาบาดทะยัก1เข็มคุณหมอให้หยุดพัก5วันค่ารักษาหมดไป 8,727 บาทต้องล้างแผลทุกวันวันละ400บาทเป็นเวลาทั้งหมด7วันถึงจะตัดใหม่ก็ตัดใหม่เนี่ยราคาก็อีกราคาหนึ่งก็คือประมาณ 3-4,000 บาทประเด็นก็คือวันที่14กับ15ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่พักก็มีการถามถึงนะว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงก็คนที่โพสต์เนี่ยค่ะก็ได้ส่งใบเสร็จไปให้ที่พักนะคะช่วงเที่ยงแต่ที่พักก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งคือแจ้งว่าเดี๋ยวจะโทรกลับมาในช่วงเย็นแต่ก็ไม่มีการโทรกลับมาโดยให้เหตุผลที่ว่าลูกค้าเยอะซึ่งในวันที่16กับคุณผู้ชม16ที่ผ่านมาเลยนะจึงเรียกร้องค่าเสียหายไปประมาณ 10,000 บาทจากทั้งสิ้นเนี่ย 15,000 บาทนะที่พักก็แจ้งว่ารอลูกค้าเนี่ยเช็คเอาท์ให้หมดก่อนหลังจากนั้นทางที่พักก็จะขอชดใช้ที่ 3,000 บาทโดยให้เหตุว่าทางที่พักเป็นเพียงแค่โฮมสเตย์เล็กดังนั้นทางผมเลยขอไม่รับไว้ซึ่งค่าเสียหายทั้งหมดรวมถึงค่าชดเชยทางผมจะให้ทางทนายส่วนตัวเนี่ยดำเนินการที่ให้ทางทนายดำเนินการเนี่ยผมเห็นว่าทางที่พักบ่ายเบี่ยงประวิงและเป็นเวลาประมาณตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่15แล้วซึ่งได้อ้างว่าลูกค้าเนี่ยเยอะต้องรอเช็คอินเช็คเอาท์ให้หมดก่อนถึงจะได้ว่างเขาบอกว่าหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นตามตกลงไว้เขาก็เลยบอกว่าทางผมเขาก็เลยขอความเห็นทางโซเชียลนี่แหละว่าทางผมเนี่ยสามารถส่งเรื่องให้ตรวจสอบวัสดุในการสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานของที่พักได้ที่ไหนบ้างเพราะว่าอันตรายทำให้เกิดเหตุอันตรายได้ต่อผู้คนที่มาพักต่อคุณต่อไปนะเนื่องจากที่ว่าที่พักเนี่ยเป็นแผ่นเขาเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดขนาด10มิลลิเมตรซึ่งไอแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยที่ใช้เนี่ยคือมันใช้สำหรับปูฝ้าผนังมาปูที่พื้นซึ่งเขาได้นำมาปูที่พื้นนะไม่ได้เอาไปปูที่ฝ้าอย่างที่ทุกคนเขารู้กันนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีเหล็กนะมาดามทุกจุดด้วยนะซึ่งเป็นแผ่นแบบนี้จะเกิดอาการกรอบแล้วก็แตกหักง่ายเมื่อเจอความชื้นแล้วก็แห้งเนี่ยก็คือทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้เขาก็เลยถามว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ก็คือไม่ได้อยากให้มีเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าโดยเฉพาะกับหน้าห้องที่พักตัวเองซึ่งหน้าพักของที่ห้องตัวเองเนี่ยซึ่งอยู่บนเนินสูงนะคุณผู้ชมหาคิดว่าเกิดการล่นลงไปเนี่ยและเป็นบริเวณหน้าผาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนี่คืออันตรายนะแล้วเขาบอกว่าคือเขาได้แจ้งไปทุกๆอย่างแล้วแต่ก็ไม่ได้การตอบรับอะไรกลับมาซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผมลื่นล้มเองที่เนินบันไดเนี่ยหรือกลางทางว่าไปอย่างแต่ที่นี่คือมันเป็นพื้นเขตของหน้าห้องซึ่งควรเป็นพื้นที่ที่เราไว้ใจแล้วก็ต้องปลอดภัยหากเกิดกับลูกหลานหรือคนเฒ่าคนแก่เนี่ยหรือเกิดที่ร้ายแรงมากกว่านี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบหรือทางที่พักเนี่ยจะรับผิดชอบไหวไหมนะดูแผ่นในนั้นหน้าห้องสิแล้วดูระยะกับถนนดี
มันห่างกันนิดเดียวนะใช่มันเป็นเนินสูงแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีที่ไม่มีที่กั้นมีที่อะไรเลยนะคุณผู้ชมนี่โชคดีของผู้ที่พักนะที่มันกรอบหล่นไปขาเดียวถ้าเกิดสมมติแบบมันหักลงไปแบบแบ่งซีกแผ่นแล้วคนตกลงไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะมันสูงนะนั่นอ่ะเขาบอกว่าคือมันเป็นฝั่งที่พักของเขาก็จะเป็นแบบเนินสูงเลยเพราะเขาเดินออกไปแค่ก้าวเดียวเท่านั้นก้าวเดียวเท่านั้นเท้าไม่ขาเขาเนี่ยตกลงไปเลยดิฉันนี่ร้องมันควายออกลูกเลยนะถ้าดิฉันตกลงไปเนี่ยแล้วทางที่พักเนี่ยเขาให้จะรับผิดชอบแค่ 3,000 จากที่ว่าค่าเสียหายค่าชดใช้ทั้งหมดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยที่ได้รับการรักษาแล้วเนี่ยทั้งหมด 15,000 บาทแต่ทางเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาเรียกร้องไปแค่ 10,000 บาทแต่ทางที่พักเขาจะรับผิดชอบแค่ 3,000 บาทใช่เขาบอกว่าเป็นโฮมสเตย์เล็กๆก็เลยจะแต่ก่อนหน้านี้คือเขาก็ได้บอกว่าจากการที่เกิดอุบัติเหตุคือทางที่พักเขาก็ได้บอกนะว่าถ้าเกิดว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงแจ้งมาได้เลยแต่พอแจ้งไปเขาก็จะรับผิดชอบแค่ 3,000 บาทคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ให้ไปเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายให้ทางทนายความเขาเคลียร์กันตกลงกันว่าสรุปแล้วจะจบกันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าแผลเยอะอยู่นะเมื่อกี้แผลเยอะแล้วเย็บประมาณ6เข็มนั่นแหละโอ้ยข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายวันนี้ปิดท้ายของวันนี้จริงๆไม่ได้เป็นข่าวหรอกเป็นเรียกว่าเป็นการอัปเดต365วันอันตรายเขาติดแฮชแท็กมาเลยนะว่าตายทุกวันเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นข้อมูลประจำวันที่18ก็คือข้อมูลของเมื่อวานนะคะล่าสุดเลยที่มีการรวบรวมมา มีจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย47คนซึ่งเป็นยอดสะสมของเดือนนี้เนี่ย641คนแล้วก็เป็นยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีเนี่ย 11,487 คนค่ะซึ่งช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็คือปีที่แล้วอยู่ที่ 1,365 เท่ากับเพิ่มขึ้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอัปเดตกฎหมายจราจรนะคะคุณผู้ชมค่ะอัปเดตกฎหมายจราจรค่ะคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนี่แหละในวิธีที่ทำให้ตัวเองปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถอันนี้เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ออกมาบอกการออกมาเตือนการซึ่งเป็นกฎหมายจราจรใหม่ที่เพิ่งมีการบังคับใช้ใหม่บอกก่อนเลยว่าห้ามโทรศัพท์ขณะขับรถนะแม้ว่าจะจับมือเดียวคาดเข็มขัดขับรถมือเดียวคือห้ามนะถ้าเกิดว่าเราใส่เขาเรียกว่าหูฟังแบบบลูทูธหรือว่าไร้สายคือได้หรือเปล่าใช่อันนี้เขาทางเจ้าหน้าที่ก็คือเหมือนเป็นการแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นเปิดลำโพงโดยที่ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องถือหรือว่าจับโทรศัพท์ก็คือใช้อะไรก็ได้อะที่ไม่ต้องจับโทรศัพท์คือมือสองมือต้องยังคงจับพวงมาลัยขับรถสายตาก็ต้องมองไปข้างหน้านะไม่ใช่มองที่โทรศัพท์หรือว่าให้ใช้อุปกรณ์ยึดเสริมโทรศัพท์เรียกว่าเหมือนขาตั้งโทรศัพท์ในรถอ่ะหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่ติดกับโทรศัพท์มือถือไว้กับส่วนหน้าของตัวรถทุกครั้งก่อนขับรถโดยที่ต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือว่าเสียความสามารถในการขับรถคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถกระบะห้ามใช้มือจับหรือถือสัมผัสโทรศัพท์เพื่อที่จะโทรคุยเพื่อที่จะแชทหรือว่าเล่นขณะขับรถโดยเด็ดขาดกรณีจำเป็นที่ต้องถือจับหรือว่าสัมผัสโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งานก็คือให้ผู้ขับขี่เนี่ยหยุดหรือว่าจอดรถก่อนในสถานที่สำหรับจอดรถอย่างปลอดภัยก่อนที่จะใช้โทรศัพท์ค่ะค่ะอันนี้มันไม่คือมันทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ถูกหรือเปล่าใช่ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยฝ่าฝืนการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามแนวทางนี้นะคะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งอันนี้เป็นประกาศนะคะที่มาเลยที่มาของประกาศนี้คือประกาศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่ขณะขับรถพ.ศ.65เลยมีผลตั้งแต่7ตุลาคมเป็นต้นมานะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีกฎหมายอื่นๆในเกี่ยวกับจราจรที่เรียกว่าเป็นกฎหมายใหม่ด้วยก็สามารถที่จะไปติดตามไปอัปเดตกันได้นะคะที่ทางประกาศทางเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคุณผู้ชมคะอันนี้คือเราต้องศึกษาไว้เพราะเราก็ใช้รถใช้ถนนกันทุกวันนะคะเพื่อที่จะไม่เรียกว่าไม่ทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการจะบอกว่าแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะยิ่งแท็กซี่ก็ต้องคาดเข็มขัดแล้วคนนั่งข้างหลังเนี่ยต้องคาดเข็มขัดนะคะคุณผู้ชมคะเพราะความปลอดภัยนะคุณผู้ชมคะ
ก็อย่างที่บอกไปเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดไปเหมือนนั่งรถยนต์ขับรถยนต์อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมก็ใช้อุปกรณ์เชื่อมบลูทูธหรือว่าใช้อุปกรณ์ไร้สายนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเปิดลำโพงก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อที่ได้รับความปลอดภัยมันจะมีความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นรถรถเขาเรียกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่จับอ่ะแฮนไม่ใช่ก็หมายถึงว่าไอ้ตัวจับอ๋อตัวจับตัวใส่โทรศัพท์โอเคโอเคโอเคหมดเวลาปิดรายการได้ไหนดีคุณผู้ชมปิดรายการโอเคค่ะผู้ชมคะเวลา 19:15 นาทีนะคะหมดเวลาของรายการข้าวต้มรอบดึกแล้วหมดเวลาของฝ้ายกับฟาร่าจะเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นาทีถึง 19:15 นาทีค่ะพรุ่งนี้คุณผู้ชมเจอกับใครนะเจอกับพี่ต้องแล้วก็เนมพี่ต้องแล้วก็แอนเนมนะคะแล้วก็เจอเราอีกทีวันมะรืนนะคะสำหรับรายการหลังจากนี้ก็คือรายการเมย์บันเทิงคุณผู้ชมครั้งนี้จำได้แล้วต้องเล่นเอ็กโคน่ะเมย์บันเทิงคุณผู้ชมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะกับรายการบันเทิงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าน้องเมย์เนี่ยมีข่าวสารเกี่ยวกับดาราเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยที่จะมาเสริมให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะท้ายรายการยังมีคำคมปิดท้ายซึ่งวันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะยังไม่ได้ถามน้องเมย์เลยแต่คาดว่าน่าจะมีอยู่แล้วใช่โอเคหมดเวลาของเราสองคนแล้วเจอกันใหม่วันมะรืนวันนี้สวัสดีค่ะ